อธิปติสหัมปติกัดอัญจลีอันทิวารังอายาจาธาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูสมุไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วค่อยๆผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจก็เราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ว่าลักษณะของลมเข้าลมออกเป็นอย่างไรลมหายใจแรงลมหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจละเอียดหายใจหยาบหายใจเบาหายใจสบายทำความรู้อยู่กับลมเมื่อลมหายใจเข้ามีสติระลึกรู้ภาวนาในใจว่าพุทหายใจออกมีสติระลึกรู้ภาวนาในใจว่าโทพุทลมเข้าโทลมออกพิจารณาลมหายใจของเราที่เข้าออกอยู่ตลอดเวลาวันนี้เป็นวันหยุดวันหยุดนี้ก็เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลวันมาฆบูชาซึ่งก็ตรงกับวันพรุ่งนี้เราก็หยุดมา3วันเรียกว่าต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ของพุทธศาสนาบางท่านก็มีโอกาสได้เข้ามาบวชเนกขัมมะมาประพฤติปฏิบัติบางท่านก็มีโอกาสมาเป็นระยะสั้นๆก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่เราได้มีพุทธศาสนาพุทธศาสนานั้นสำคัญยิ่งสำหรับเราผู้เป็นชาวพุทธเพราะอะไรพระพุทธศาสนาสอนวิธีการใช้ชีวิตของเราให้ถูกต้องตามหลักของความเป็นจริงไม่มีศาสนาไหนสอนไม่มีศาสดาใดที่ตรัสเรื่องความเป็นจริงของชีวิตให้เราได้ศึกษาได้ค้นคว้าได้ประพฤติปฏิบัติมีเพียงศาสนาพุทธศาสนาเดียววันมาฆบูชาก็เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระภิกษุจำนวน 1,250 รูปซึ่งรวมแล้วแต่เป็นพระอรหันต์ที่พระองค์ทรงเอหิภิกขุคือบวชให้ทั้งสิ้นด้วยตัวของพระองค์เองฉะนั้นหลักใจความในวันมาฆะก็คือการเป็นชั่วทำดีทำจิตให้ผ่องใสก็คือละบาปบำเพ็ญบุญเจริญจิตภาวนาซึ่งเราชาวพุทธก็คงจะเข้าใจว่าการละชั่วนั้นก็คือละสิ่งที่ไม่ดีทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเราเพราะความชั่วเกิดขึ้นได้3ทางมีกายกรรมทางกายวจีกรรมทางวาจามโนกรรมคือทางใจความรู้สึกนึกคิดนั้นเมื่อเราละชั่วก็คือละเว้นจากบาปอกุศลทั้งปวงก็คือการที่เรามาสมาทานศีล
ตั้งแต่ศีล5เป็นต้นจนถึงศีลเนกขัมมะคือศีล8หรือบางท่านก็เตรียมเป็นศีลอุโบสถเนื่องในวันพระนี่ก็ถือว่าเป็นศีลที่สำรวมกายสำรวมวาจาของเราไม่ให้ทำความชั่วไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเหล่านี้เป็นหนทางแห่งความละบาปอกุศลในจิตใจของเราไม่ให้มันเกิดไม่ให้มันแสดงออกมาทางกายทางวาจาเราสามารถควบคุมได้ด้วยอำนาจของศีลนั่นศีลจึงเป็นฐานที่ตั้งของความดีที่เราชาวพุทธทั้งหลายควรนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ศีล5เป็นต้นไปเพราะถ้าเราอยู่ร่วมกันนั้นการเบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาย่อมปรากฏขึ้นถ้าเราไม่มีศีลศีลจึงไม่ให้ละเมิดไม่เบียดเบียนด้วยกายด้วยวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากปานาติบาตอทินนาห้ามลักทรัพย์หยิบฉวยของผู้อื่นที่เขามีเจ้าของที่เขาไม่อนุญาตยินยอมยกให้โดยการไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นไปแย่งไปชิงเอามาอยู่ในอทินนาข้อที่2กาเมก็คือการประพฤติผิดสามีภรรยานอกใจแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่ยังไม่ยินยอมพร้อมจะยกให้ก็ถือว่าอยู่ในศีลข้อที่3เช่นเดียวกันมุสาห้ามพูดเท็จพูดปดพูดคำหยาบพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระนินทาเขาให้ร้ายเขาเกี่ยวเนื่องด้วยวาจาบาปอกุศลก็จะไม่เกิดขึ้นผู้ที่มีศีลสุราข้อนี้ก็สำคัญอย่างยิ่งไม่ดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดหรือของที่ทำให้สติของเราฟั่นเฟือนไหลหลงเคลิบเคลิ้มทั้งสิ่งเหล่านี้ก็รวมแล้วก็คือการไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นภายในกายในใจของเรานั่นเองฉะนั้นผู้ที่มีศีลก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความสุขสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้นั่นคนเราทั้งหลายถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชี้แนะว่าศีลนั้นนำมาซึ่งความสุขทั้งตัวเองทั้งครอบครัวและสังคมถ้าเรานำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นภายในกายในใจของเราความสุขขั้นพื้นฐานไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่มีโจรไม่มีขโมยไม่มีการจี้การปล้นรบราฆ่าฟันไม่มีการผิดลูกผิดเมียไม่มีการพูดโกหกใส่ร้ายคนอื่นนินทาเรื่องไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ไม่ดื่มสุราเหล้าเบียร์ของมึนเมาสิ่งเสพติดทุกชนิดไม่ไปเกี่ยวข้องแวะกะอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมถ้าทำได้อย่างนี้ชีวิตของเราและครอบครัวก็จะนำพาไปสู่ความสุขอยู่ด้วยกันยังมีความสุขถ้ามีศีลก็มีทานคือการให้อันนี้ก็ขาดไม่ได้อีกเช่นกันบางคนก็นึกถึงแต่วัตถุทานคือการให้วัตถุสิ่งของให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยก็เรียกว่าปัจจัย4นี่ก็เป็นเพียงทานในเบื้องต้นที่เราอยู่ร่วมกันต้องแบ่งปันต้องเสียสละต้องเป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้รวยคำว่ารวยในที่นี้ก็หมายถึงว่ารวยทางด้านจิตใจคนที่ให้ไม่ได้แม้จะเป็นเศรษฐีก็ไม่ใช่คนรวยเพราะจิตใจไม่รวย
เสียสละไม่เป็นให้ใครไม่ได้เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้สังคมก็อยู่อย่างลำบากแม้แต่คนในครอบครัวถ้าไม่เป็นผู้ให้ไม่เป็นผู้แบ่งปันไม่เป็นผู้เสียสละก็หาความสุขในครอบครัวไม่ได้อย่าว่าแต่ในสังคมงั้นพื้นฐานของการให้ก็คือการเสียสละแบ่งปันและทำให้เจริญขึ้น ผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขนี่แหละพระเจ้าจึงสอนให้เราเป็นผู้ให้แล้วการให้ก็กระจัดความโลภกระจัดความตระหนี่กระจัดความเสียดายในจิตใจของบุคคลนั้นจากะคือการเสียสละการแบ่งปันนี่แหละเป็นที่มาของความสุขในเบื้องต้นที่พระเจ้าทรงสอนมีศีลมีทาน ทานที่สองก็คืออภัยทานอันนี้มีอานิสงส์มากกว่าวัตถุทานคือการให้ความไม่เกลียดไม่โกรธไม่ฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครเราไม่โกรธใครไม่เกลียดใครเนี่ยมันมีความสุขมากไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่อิจฉาไม่ริษยา ใจนี้มันมีความสุขถ้าทุกคนมีใจอย่างนี้หมดสังคมนี้ไม่มีการเบียดเบียนกันแน่นอนการเข็นฆ่ากันเอารัดเอาเปรียบการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่พรรคเห็นแก่พวกย่อมไม่เกิดขึ้นแน่นอนมีแต่คนเสียสละมีแต่คนแบ่งปันมีแต่ผู้ให้เต็มไปหมดสังคมนี้ก็มีแต่ความสุขครอบครัวก็มีความสุขบุคคลก็มีความสุข นี่แหละคือคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนแค่พื้นฐานในเบื้องต้นเท่านั้นเองถ้าเรามีศีลมีทานสังคมเราก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขครอบครัวของเราก็มีความสุขตัวเองก็มีความสุขนี่เขาเรียกว่าศีลนำมาซึ่งความสุขทานนำมาซึ่งความสุขศีลทานและที่ขาดไม่ได้ที่พระเจ้าทรงสอน ที่เป็นฐานที่เลิศที่สุดก็คือการให้ธรรมเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าทรงให้แก่พวกเราเนี่ยพุทธบริษัททั้งสี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการให้ที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดในโลกให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตของเราในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิอันนี้ต่างหาก ที่พระเจ้าบอกว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์เพราะคนเราการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นมันเป็นไปเพื่อความสุขเพื่อความเจริญถ้าถามว่าทุกคนต้องการความสุขหรือความเจริญไหมก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าทุกคนต้องการความสุขทุกคนต้องการความเจริญของชีวิตให้ความสุขความเจริญของชีวิตเนี่ยมันต้องมีธรรมะ มีแสงสว่างแห่งสติแห่งปัญญาในการดำเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางของตัวเองฉะนั้นคนเราทุกวันเนี่ยขาดหลักของธรรมะที่จะดำเนินชีวิตไปสู่ความสุขชีวิตจึงหาความสุขไม่ค่อยได้ทะเลาะเบาะแว้งมีข่าวคราวทุกวันจี้ปล้นลบลาฆ่าฟัน หรือแม้แต่การฆ่าตัวตายก็เกิดบ่อยครั้งในสังคมชาวพุทธเราเพราะอะไรเพราะเรานับถือแต่สมโนครัวพุทธศาสนาอยู่ในสมโนครัวแต่ไม่ได้อยู่ในกายในใจของเรามันไม่ได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในใจของเราทั้งทานทั้งศีลทั้งการประพฤติปฏิบัติตน เราไม่ได้ซึมซาบเอาคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้มันแทรกซึมเข้าไปในกายในใจของเราเมื่อชีวิตมีปัญหาก็ไม่สามารถแก้ปัญหานั้นได้สติปัญญาไม่มีทางออกของชีวิตจึงหาทางไม่เจอเพราะเราไม่เอาหลักของศีลของธรรมไปใช้นี่แหละพระเจ้าจึงบอกว่าคนเราถ้าขาดศีลขาดธรรมแล้วชีวิต จะไปสู่จุดมุ่งหมายยังมีความสุขไม่ได้
นั่นความสุขที่เราปรารถนาที่เราต้องการก็คือความสุขทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมทั้งโลกใบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนทุกคนหันกลับมาดูตัวเองมาเริ่มต้นที่ตัวเองว่าตัวเองมีทานมีศีลสมบูรณ์ไหม ถ้าทานศีลก็เราสมบูรณ์แล้วคนในครอบครัวเรามีไหมสามีมีไหมภรรยามีไหมลูกของเรามีไหมศีลมีไหมทานตัวเราเองมีแล้วครอบครัวมีไหมหันกลับมาดูก่อนมาเริ่มต้นที่ตัวเองครอบครัวแล้วออกไปสู่สังคมถ้าทุกคนมีความพร้อมอย่างนี้รับรองได้ พุทธศาสนาจะช่วยทุกคนให้มีความสุขบรรเทาทุกข์อย่างน้อยก็ทุกข์ในเบื้องต้นก็สามารถเบาบางทำให้จางหายไปได้นั่นนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราละชั่วสิ่งที่ไม่ดีคือเป็นบาปเป็นอกุศลภายในกายในใจในวาจาของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติมีศีลมีทาน เพื่อเป็นแนวทางสัมมาปฏิบัติปฏิบัติแล้วไปสู่ความสุขความเจริญนั้นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้ละชั่วทำดีทำดีก็หมายความว่าคิดดีพูดดีทำดีเราเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองเคยเป็นคนที่คิดไม่ดีหันกลับมาเป็นคนที่คิดดีแล้วก็พูดดีทำดีตลอดเวลา ถ้าเราจะได้รับของที่ดีๆถ้าใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีตามมาทุกอย่างถ้าใจมันคิดดีใจมันเป็นหัวหน้าใจมันเป็นนายถ้านายดีลูกน้องก็ดีคือกายวาจาก็ดีถ้านายไม่ดีก็สั่งให้ลูกน้องไปทำไม่ดีถ้าใจเนี่ยมันคิดไม่ดีเมื่อไรมันก็สั่งให้กายให้วาจานี้กระทำหรือกล่าวในสิ่งที่ไม่ดีออกมา นี่มันสำคัญอยู่ตรงนายที่เป็นหัวหน้าคือใจของตัวเองถ้าใจดีแล้วลูกน้องคือกายวาจาก็ดีงั้นสิ่งนี้ต่างหากที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามาปรับปรุงแก้ไขเห็นกายเห็นใจเห็นความคิดของตัวเองด้วยการมีสติเขาเรียกว่าเจริญสมถภาวนา เมื่อมีศีลมีทานภาวนาคือตัวกำหนดรู้ด้วยสติรู้กายรู้ใจรู้ว่าขณะนี้เรากำลังคิดอะไรรู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรรู้ว่าขณะนี้เรากำลังจะพูดอะไรถ้ามันรู้ก่อนมันก็สามารถถ้ามีสติรู้ก่อนก็สามารถยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิด บาปอกุศลจะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อสติของเราสมบูรณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเพราะเราขาดสติสติของเรามาไม่ทันไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้ตั้งหลักมันคิดไปก่อนแล้วพูดไปก่อนแล้วทำไปก่อนแล้วคิดได้ภายหลังอ๋อไม่น่าทำให้ตัวสติมันมาทีหลังไม่ได้ประโยชน์สติต้องมาก่อนนั้นการฝึกสติ คือฝึกตัวรู้สติคือตัวรู้สัมปชัญญะพร้อมในการกำหนดรู้รู้ว่าเราคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรรู้ที่ไหนรู้ปัจจุบันพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ปัจจุบันอดีตไม่ต้องรู้อนาคตไม่ต้องไปอยากรู้เพราะอะไรเพราะอดีตเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วย้อนกลับไปไม่ได้เมื่อย้อนกลับไปไม่ได้ก็แก้ไขไม่ได้อดีต แม้จะนึกสักเท่าไหร่คิดสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอดีตซึ่งมันเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้วเหมือนเช้านี้ตอนนี้ใกล้จะเที่ยงเมื่อเช้านี้กลายเป็นอดีตไปแล้วเราย้อนเวลาไม่ได้ว่าจะกลับไปแก้ไขเมื่อเช้าที่เราทำผิดพลาดที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับไปแก้ไขเรียกว่ากลายเป็นอดีต ไม่ควรคิดถึงอดีต
คิดแล้วจิตใจก็เศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตก็ยังมองไม่เห็นว่าบ่ายนี้ค่ำนี้ฝนจะตกแดดจะออกอะไรจะเกิดขึ้นยังไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่ควรไปคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นเพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนไม่เป็นไปตามที่เราคาดไม่เป็นไปตามที่เราหวังไม่เป็นไปตามที่เราคิด ฉะนั้นก็ไม่ควรคิดแล้วก็ใจก็เร่าร้อนวุ่นวายมันเร่าร้อนเพราะอดีตมันวุ่นวายเพราะอนาคตเพราะเราไปคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอนาคตจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ากำหนดอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้ทุกอย่างเพราะอดีตไปจากปัจจุบัน อนาคตก็ไปจากปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีอย่างแน่นอนนี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้แก้ไขให้เป็นคนที่จิตใจดีงามการกระทำของเราเต็มไปด้วยบุญกุศลการพูดการจาของเราเป็นไปด้วยความสุข ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองก็ไม่ทำให้เดือดร้อนทั้งสิ่งเหล่านี้เองพุทธเจ้าบอกให้เอาปัจจุบันเป็นหลักของการปฏิบัติเพราะปัจจุบันไม่แก้ไขได้หมดอดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตมองไม่เห็นแต่ทั้งอดีตอนาคตไปจากปัจจุบันปัจจุบันสามารถแก้ไขได้หมดแก้ไขอดีต ที่จะเป็นความดีอนาคตที่จะสมบูรณ์ก็ไปจากอดีตที่มีความมั่นคงนั่นสิ่งเหล่านี้เองที่เราชาวพุทธไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ค่อยได้แสวงหากันสักเท่าไหร่ไปยึดติดอยู่กับอดีตไปเพ้อฝันอยู่กับอนาคต ลืมปัจจุบันว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งอดีตอนาคตไปจากปัจจุบันทั้งหมดเราไม่แก้ไขปัจจุบันให้ดีอดีตก็ดีไม่ได้อนาคตก็ดีไม่ได้นี่แหละคือหลักของพุทธเจ้าหลักที่พระองค์ทรงสอนในพุทธศาสนาพระพุทธบริษัททั้งสี่ มีความศรัทธามีความเลื่อมใสมีประสาทะเมื่อมีศรัทธาประสาทะความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในการตรัสรู้ของพระองค์แล้วก็นำหลักคำสอนที่พระองค์ทรงสอนให้ละชั่วทำดีแล้วก็ให้มีสติ สติคือตัวรู้สมาธิคือใจที่ตั้งมั่นไม่วอกแวกใครจะมายั่วยวนใครจะมายั่วยุใครจะมาชักจูงไปทำในสิ่งที่ไม่ดีผิดศีลผิดธรรมเราก็มั่นคงไม่หวั่นไหวตามไปทำความชั่วกับเขาเขาชวนไปเที่ยวคลับเที่ยวบาร์ชวนไปเป็นนักเลงหญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเราก็ไม่ไป เขาชวนให้เราเกียจค้านทำการงานเราก็ไม่ไปเราขยันที่จะทำภาระหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์หน้าที่ของความเป็นพ่อหน้าที่ของความเป็นแม่หน้าที่ของความเป็นลูกต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองว่าเราควรทำตัวอย่างไรควรปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะสมฐานะของตัวเองเมื่อเราทำตามหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทด้วยการมีสติที่สมบูรณ์การงานที่เราทำนั้นก็จะสมบูรณ์นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้เรามีสติเมื่อเรามีสมาธิสติแล้วสมาธิคือความ ตั้งใจมั่นก็จะเกิดขึ้นมันมั่นคงไม่หวั่นไหว
มันก็เรามีศรัทธาในพระพุทธศาสนามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ไม่หวั่นไหวใครจะมาชักจูงให้เราไปทางอื่นเราก็ไม่ไปเพราะเราเชื่อมั่นในคุณงามความดีในบุญในกุศลที่เรากำลังสร้างเรากำลังทำ ถ้าบุญนี้ช่วยเราได้แน่นอนที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32นี่มาด้วยบุญคนไม่มีบุญอยู่ไม่ได้ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์บางคนอยากเกิดจะตายแต่เกิดไม่ได้บุญไม่มีถ้าล่อตะเลอยู่ในท้อง2 เดือน 3 เดือน 4 เดือนไปซะละหมดบุญไม่มีบุญได้เกิด มนุษย์เนี่ยเป็นคนมีบุญแต่เราเนี่ยมีบุญมากกว่าใครเพื่อนเพราะเราได้พบพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกให้เราได้มาศึกษาคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสรู้อริยสัจ 4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคงั้นคนเราเนี่ย ถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษาคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วเรานำมาปฏิบัติไม่ต้องทั้งหมดถ้าทั้งหมดนี้ก็ต้องปฏิบัติทั้ง84,000พระธรรมขันธ์แต่ที่พระพุทธเจ้าทรงย่นย่อไว้ก็คือถ้าเป็นคารวาสก็ศีลทานภาวนา ถ้าเป็นพระนักบวชนักปฏิบัติก็ศีลสมาธิปัญญาตามหลักเรียกว่าไตรสิกขา3 อย่างเท่านั้นเองไม่ต้อง84,000พระธรรมขันธ์ไม่ต้องเอาไปไตรปิฎกมากางมาวางไม่รู้กี่เล่มไม่รู้กี่หน้าไม่รู้กี่บรรทัดย่นย่อไว้หมดแล้ว ศีลทานภาวนาเนี่ยเราก็พยายามประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วนให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาภาวนาก็คือการเจริญสติรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้ทำการงานอ่านเรียนเขียนรู้มีสติรู้อยู่กับกาย เห็นกายอยู่ตลอดเวลากายนั่งก็รู้ว่ากายนั่งกายเดินก็รู้ว่ากายเดินกายสงบก็รู้ว่ากายสงบให้เห็นอยู่ตลอดให้รู้อยู่ตลอดแล้วก็เข้าไปรู้ใจตัวเองรู้ความคิดของตัวเองบ่อยๆเห็นความคิดตัวเองบ่อยๆว่ามันคิดอะไรอยู่คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ มันเฉยก็รู้มันว่างก็รู้มันสงบก็รู้ถ้ามีตัวรู้อย่างนี้ตลอดเวลาสมาธิความว่างความสงบก็เกิดขึ้นภายในกายในใจเมื่อเรามาพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นอุบายเราจิตมาจดจ่ออยู่กับลมเพื่อเป็นอุบายไม่ให้จิตออกไปข้างนอก เพราะจิตคนเราส่วนใหญ่แล้วชอบคิดชอบนึกชอบปรุงชอบแต่งไม่มีเวลาพักไม่มีเวลาพักและสัตว์ต่างหลายไม่เคยพักเลยไม่เคยหยุดเลยเวลาหลับมันก็ฝันให้ความฝันนี่แหละเป็นความปรุงแต่งของจิตเหมือนกับเรานั่งอยู่เนี่ยกายมันอยู่นี่กายมันอยู่เฉยๆ แต่จิตมาปรุงแต่งไปที่อื่นมันไปหาคนนู้นไปหาคนนี้ไปอยู่ที่นั่นที่นี่จิตมันท่องเที่ยวไปมันไม่เคยหยุดมันไปจากความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่พยายามปรุงแต่งเป็นมโนภาพกลายเป็นความฝันนอนแล้วก็ฝันเห็นคนนู้นฝันเห็นคนนี้บางทีก็ฝันร้ายบางทีก็ฝันดีเพราะจิตมันท่องเที่ยวไป มันไม่อยู่นิ่งมันไม่อยู่เฉยมันไม่เคยพักไม่เคยผ่อนนี่แหละเขาเรียกว่าจิตเราไม่รู้จักเวลาพักถ้า
ถ้าเราไม่ฝึกสมาธิจิตเราจะพักไม่ได้เมื่อพักไม่ได้จิตก็ไม่มีกำลังมันคนเดินอยู่ตลอดเวลามันไม่มีกำลังมันเหนื่อยมันล้ามันต้องการพักจิตของเราก็เช่นเดียวกันคนไหนพักจิตได้มากคนนั้นก็มีกำลังมากกำลังของจิต ที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาอุปาทานที่เข้ามายั่วยุมาชักชวนให้ไปทำความชั่วถ้ามันมีกำลังมันก็ไม่สามารถจะชักจูงให้จิตนี้ตกอยู่ฝ่ายอกุศลเป็นธาตุของกิเลสเป็นธาตุของตัณหาเป็นธาตุของอุปาทานทั้งสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกอบรม ถ้าตามหลักของพุทธศาสนาก็เรียกว่าจิตภาวนาคือภาวนาจนจิตเนี่ยสงบว่างสว่างปราศจากอดีตปราศจากอนาคตเหลือแต่ตัวรู้รู้ว่าว่างรู้ว่าเฉยรู้ว่าสงบพุทโธก็เป็นอุบายอย่างนั้นหรือเราไปเรียนในสำนักใดอาจารย์ใดที่สอนก็เป็นอุบายเหมือนกันหมด ธรรมารังยุบหนอพองหนอพระกรรมฐานมีสิบอย่างอนุสติสิบอสุภะสิบนะพิจารณาได้ตลอดเวลาและจุดมุ่งหมายคือความสงบเหมือนกันเราจะภาวนาบทใดก็ไปสู่ความสงบพอสงบแล้วการภาวนาก็หยุด พุทโธก็หยุดสัมมารังก็หยุดหยุดหนอพองหนอก็หยุดอนุสติก็หยุดอสุภะก็หยุดหยุดหมดเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบที่หมายก็คือความว่างความสงบนั่นเองนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เหมือนกันเราก็จะเข้าใจว่าเราหาอุบายให้ใจมันเกิดความสงบจากการมาภาวนาพุทโธพุทโธ ทุกลมหายใจพอสงบแล้วพุทโธก็หยุดคำภาวนาไม่มีเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความสงบอยู่ภายในกายก็ว่างจิตก็ว่างนี่แหละที่เราต้องมาฝึกฝนต้องมาอบรมต้องมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเขาถึงความสงบจิตที่ว่างจิตที่สว่างจิตที่สะอาดพอจิตมันว่างจิตมันสะอาดและปัญญามันก็เกิด ปัญญาญาณญาณคือเครื่องรู้รู้ความเป็นจริงพิจารณากายก็เห็นกายตามความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรให้เราพิจารณาดูที่ตัวเรามันไม่เที่ยงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วเราเกิดมาตัวนิดเดียวพอได้สองวันมันก็เปลี่ยนสภาพแล้วสามวันมันก็แปรสภาพแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็งอกขึ้นเล็บก็งอกขึ้นฟันก็งอกขึ้นถ้าแปลสภาพมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่เที่ยงมาตั้งแต่ต้นนี่สภาพของมันคือความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นี่คือกระบวนการของความไม่เที่ยงคือทุกข์นั่นเองเหมือนเรานั่งอยู่เนี้ยใหม่ๆไม่ทุกข์ ก็นั่งแป๊บเดียว5 นาที10 นาทีทุกมันเกิดทันทีมันเกิดจากอะไรจากความไม่เที่ยงของกายมันไม่อยู่อย่างนั้นมันปวดมันเมื่อยมันหนาวมันร้อนเกิดขึ้นทันทีถ้านั่งใหม่ๆมันไม่หนาวไม่ร้อนไม่ปวดไม่เมื่อยถ้านั่งไปสักพักความปวดความเมื่อยมันเข้ามายังไงมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายของเราเนี่ย เราต้องมานั่งเห็นเดินเห็นยืนเห็นนอนเห็นกินเห็นเพราะอะไรเพราะความไม่เที่ยงมันอยู่กับเราพอไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันก็เกิดเกิดกระสับกระส่ายทุรนทุรายทุกข์มันบีบคั้นนั่งไม่เป็นสุขเสียแล้ว10 นาที15 นาทีมันปวดมันเมื่อยมันทนไม่ได้เสียแล้วเราต้องกำหนดรู้เห็นทุกข์อันนั้นที่มันเกิดขึ้นที่ตัวเอง รู้ว่าเนี่ยมันเกิดจากความไม่เที่ยงทุกข์อันนี้ไม่ได้เกิดจากที่ไหนเกิดจากกายของเราที่มันไม่เที่ยง
ทุกมันจึงมีอยู่มีขาก็ทุกเพราะขามีแขนก็ทุกเพราะแขนมีตาก็ทุกเพราะตามีหูก็ทุกเพราะหูทุกจากความไม่เที่ยงในกายของเราเนี่ยอาการ32นี่ล้วนแล้วแต่เป็นทุกทั้งหมดน้อมเข้ามาดูเห็นแล้วค่อยๆขยับอย่ารีบขยับเวลาทุกเกิดให้กําหนดรู้จนทนไม่ได้จริงๆทนไม่ไหวจริงๆแล้วค่อยๆขยับกําหนดรู้ ค่อยๆยกค่อยๆเหยียดค่อยๆสลับขาทำช้าๆกำหนดรู้ยกขาไหนวางอย่างไรพอวางปั๊บทุกมันค่อยๆผ่อนค่อยๆคลายพอเราเปลี่ยนท่าปั๊บทุกมันค่อยๆเบาแต่มันไม่ไปไหนหรอกมันคอยจังหวะอยู่ทุกมันไม่ได้ไปไหนเลย พอเราเปลี่ยนท่าใหม่นั่งใหม่อีก5 นาที10 นาทีมันก็มาอีกแล้วทุกไม่ได้ไปไหนเลยเห็นไหมถ้าเราไม่กำหนดรู้เราจะไม่เห็นเราก็ขยับอยู่นี่แหละชั่วโมงหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งคนไม่เคยฝึกซ้ายบ้างขวาบ้างอยู่ตลอดเวลายิกยักยิกยักอยู่ตลอด ทุกมันบีบคั้นเพราะอะไรเพราะมันเป็นกระบวนการของอนัตตาเมื่อมีความไม่เที่ยงทุกก็เกิดทุกที่เกิดเพราะเราบังคับไม่ได้คืออนัตตาไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราขานี้ไม่ใช่ของเราแขนนี้ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ว่ามันอย่าปวดมันอย่าเมื่อยมันยังอยู่เฉยๆไม่รู้สึกรู้สาทำได้ไหมไม่ได้ แล้วมันเป็นของเราตรงไหนถามตัวเองว่าอะไรคือของเรานี่คือธรรมะพระเจ้าตรัสรู้ทุกเป็นอันดับแรกเห็นทุกที่มันเกิดขึ้นจากความไม่เที่ยงที่มันเป็นอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตาย ไม่มีสิทธิ์เลยโยมไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเลยกายของโยมเองแต่ไม่สามารถมีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเขาจากให้เราดูทุกวันคนแก่ก็ไปแล้วหนุ่มสาวก็ไปแล้วเด็กก็ไปแล้วเขาไปทุกวัยไปทุกวันเราเห็นไหม พิจารณาไหมน้อมมาดูตัวเราไหมถ้าเราไม่เห็นแสดงว่าสติปัญญาของเรายังไม่ได้พัฒนาคําสอนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่ตลอดเวลามันไม่เกิดกระบวนการของความรู้ยังไม่เกิดปัญญามันยังไม่เกิดเราก็พิจารณาบ่อยๆทําอยู่อย่างเนี้ยยืนเดินนั่งนอนก็พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์ เราไปยืนนานก็ไม่ได้ทุกข์มันเกิดนอนนานก็ไม่ได้กินนานก็ไม่ได้หิวนานก็ไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้หรอกทุกข์มันเกิดมันบีบคั้นทุกข์แปลว่าทนได้ยากเกิดแล้วมันทนไม่ไหวทนไม่ได้เราต้องทำความรู้ทำความเข้าใจให้เราจะเห็นทุกข์ที่เราเห็นกระบวนการของทุกข์ถ้ามันเกิดขึ้นมาอย่างไรมันดับไปอย่างไร นี่แหละธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติกันเพื่อให้เห็นทุกข์รู้ทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์นั้นด้วยสติด้วยปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมพอมีปัญญาญาณเครื่องรู้เกิดขึ้นรู้จากความเป็นจริงว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราความยึดก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจของบุคคลนั้นได้พอความรู้มันเกิดปัญญาญาณมันเกิดญาณเครื่องรู้ความเป็นจริงเกิด ก็ไม่สามารถเข้าไปยึดเข้าไปติดในสิ่งเหล่านั้นได้ก็เห็นความจริงว่าไม่ใช่ของเราขานี้ไม่ใช่ของเราแขนนี้ไม่ใช่ของเรากายอาการ32ไม่ใช่ของเราเราไม่ควรยึดว่าเป็นของเราควรละเสียควรปล่อยเสียเมื่อมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่ของเรามาคิดได้อย่างนี้จิตนั้นก็เบาสบาย
นั่งก็ไม่ต้องทุกข์เดินก็ไม่ต้องทุกข์กินก็ไม่ต้องทุกข์นอนก็ไม่ต้องทุกข์เพราะไม่ไปยึดว่าของเราอันไหนที่เรายึดนั่นแหละคือทุกข์บ้านของเราสามีของเราที่ทำงานของเรายศตำแหน่งของเราลูกของเราหลานของเราโทรศัพท์ของเรายึดเมื่อไรทุกข์เมื่อนั้นนั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขกลัวมันจะหายไป กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปโอ้ทุกข์นี่มากมายเหลือเกินบางคนทุกข์คนเดียวไม่พอหาทุกข์เพิ่มอีกไปหามาอีกคนหนึ่งอีกคนไม่พออีกเพิ่มมาอีกสองสามสี่เนี่ยมันไม่เห็นทุกข์ไงไปเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองตัวเองก็ยังเอาไม่รอดอยู่แล้ว เวลาทุกข์ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จะดับอย่างไรไปหาทุกข์เพิ่มขึ้นมาอีกถ้าถามว่าตัวเองฉลาดไหมถ้าตามหลักธรรมะและคำว่าฉลาดในพุทธศาสนาคือฉลาดที่จะไม่ยึดติดอะไรเลยเมื่อเราเดินไปเนี่ยเราไม่หยิบฉวยของอะไรไปเนี่ยเดินไปตัวเปล่าเนี่ยมันเบาไหมโยม ถ้าเปรียบกับคนที่เดินแล้วก็ถือของไปเนี่ยเราอยากถือของไหมไม่อยากนั่งก็ไม่อยากถือเดินก็ไม่อยากถือนอนก็ไม่อยากถือแต่คนที่ไม่รู้นี่ถือไว้หมดโยมเนี่ยโยมมันนั่งๆกันอยู่เนี่ยถือเอาไว้มากมายเอาบ้านมาด้วยเอาที่ทำงานมาด้วยเอาสามีมาด้วยเอาภรรยามาด้วยเอาลูกเอาหลานเอาบ้านเอาทรัพย์สมบัติมาด้วย แบกไว้ถือไว้เต็มไปหมดโยมนี่มันสามารถปรากฏเป็นหลักฐานได้นี่มันไม่มีที่วางไหมที่มีที่ไว้เต็มไปหมดแล้วคนฉลาดเขาไม่ถือโยมเขาปล่อยเขาวางเขาวางไว้มันเป็นสุขถือไว้มันเป็นทุกข์ไม่เชื่อโยมลองถือไว้ถือสิ่งของไว้โยม ไม่ต้องสองมือแล้วแค่มือเดียวถือไว้ทั้งวันเนี่ยโยมว่ามันหนักไหมมันหนักโยมมันพยายามจะหาที่วางแต่มันวางไม่ได้มันถือว่าอย่างนั้นมันไม่ฉลาดไงมันยึดไว้งั้นแหละคนฉลาดเขาไม่ถือเขาวางเลยคนไม่ฉลาดก็ถือไว้มันต่างกันตรงนี้โยมคนที่ฉลาดเขาไม่ยึดไม่ติดไม่ถือเอาไว้ เขาเห็นความเป็นจริงแล้วว่าถือแล้วมันเป็นทุกข์นี่เราทั้งแบกทั้งหามถือด้วยหามด้วยแบกด้วยพลุงพลังเต็มไปหมดยึดไปหมดเลยไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรามันเกิดตกหล่นหายไปเสียดายบางคนร้องไห้เสียใจฆ่าตัวตายมันได้อะไรโยม มันได้แต่ความทุกข์เพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงถ้ารู้จักความเป็นจริงก็ปล่อยเสียละเสียวางเสียไม่ใช่ของเราแม้แต่กายของเราเนี่ยที่เรานึกว่ามันเป็นของเรามาตั้งกระต้นมันก็ไม่ใช่ของเราผมนี่ก็ไม่ใช่ของเราถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็งอกมันไม่อยู่กับเราฟันก็เหมือนกัน เรานึกว่าเป็นของเราเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็หักเดี๋ยวมันก็หายแล้วอย่างอื่นมันจะเป็นของเราได้อย่างไรไม่มีสิทธิ์เลยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่รู้เราต้องพิจารณาบ่อยๆนั่งเห็นเดินเห็นนอนเห็นกินเห็นทำอะไรก็เห็นตัวเรานี่แหละคือธรรมะทุกข์ก็อยู่ที่เราสุขก็อยู่ที่เรา สวรรค์นิพพานก็อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ข้างนอกข้างนอกเป็นส่วนประกอบแต่หลักใหญ่ใจความก็อยู่ที่เราทั้งหมดทุกข์ก็อยู่ที่เราแบกเอาไว้ถือเอาไว้ยึดเอาไว้แล้วคนอื่นที่เขาไม่ทุกข์เขามีเหมือนเราไหมมีแต่เขาไม่ยึดถามว่าพระอรหันต์มีขันธ์ห้าเหมือนเราไหมมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารเหมือนกันไหมเหมือนกินข้าวกินน้ำเหมือนเรานี่แหละแต่ท่านเหล่านั้นไม่ยึดรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วาง
ก็มีแต่ความว่างไม่ยึดสิ่งใดเลยในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองมีอยู่เท่านี้เองในโลกนี้มีเกิดกับดับมีอะไรไม่เกิดและไม่ดับไม่มีหรอกโยมแม่น้ำลำธารภูเขาเหล่ากาที่มีหินผาแท่งใหญ่ๆถึงเวลามันก็เกิดดับเหมือนกัน แตกสลายเหมือนกันถูกกลอนไปตามกาลเวลาถึงเวลามันก็ต้องสลายกลายเป็นธาตุไปเหมือนกันไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้เลยมีเกิดกับดับเท่านั้นเองนี่คือหลักใหญ่ใจความของพุทธศาสนาที่พระเจ้าทรงสอนให้เราได้พิจารณาให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตถ้าชีวิตของเราเกิดมาแล้วไม่มีอะไรเลยที่จะนำไป มีอยู่สองอย่างที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะนำไปสู่ภพหน้าได้คือบุญกับบาปบุญให้ผลเป็นความสุขบาปให้ผลเป็นความทุกข์เลือกเอาทุกคนมีสิทธิ์เลือกเขาให้เลือกแล้วว่าจะสร้างบุญหรือสร้างบาปบุญให้ผลเป็นความสุขเราต้องการความสุขก็เลือกบุญ ไม่ทำบาปแต่ถ้าเรายังเลือกบาปไม่ทำบุญนั่นหมายความว่าเราเลือกทุกข์เราต้องการที่จะอยู่กับความทุกข์ตลอดไปตอนนี้เรามีสิทธิ์เลือกใครก็มาบังคับเราไม่ได้พระเจ้าไม่เคยบังคับใครให้ศรัทธาให้เชื่อแต่พระองค์บอกว่าอย่าพึงปฏิเสธ ให้ลงมือปฏิบัติดูก่อนเพราะศาสนาพุทธสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนคนไหนลงมือปฏิบัติคนนั้นก็จะเห็นของจริงเห็นธรรมะเมื่อเห็นแล้วบุคคลนั้นก็เชื่อมีความเชื่อมีความศรัทธาและคนที่ไม่ได้ทำคือคนที่ไม่เชื่อคือไม่ได้ลงมือทำเลย ทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีเลยไม่รู้ว่าความสุขมันเป็นอย่างไรจากทานจากศีลจากการภาวนาแต่ตรงเองต้องการความสุขแต่ไม่ลงมือเลยแล้วความสุขจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความสุขก็เกิดขึ้นไม่ได้เราก็โทษว่าศาสนาไม่เห็นดีตรงไหนเลยศาสนาดี แต่คนที่พูดนั้นมันเข้าไม่ถึงความดีทานก็ยังเข้าไม่ถึงศีลก็ยังเข้าไม่ถึงภาวนาก็ยังไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นว่าทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรบุญกุศลดีอย่างไรไม่ลงมือสร้างไม่ลงมือทำเห็นไหมพระโสดาบัน ยกตัวอย่างที่เราฟังและเห็นง่ายๆนางวิสาขาอนาบินทิกะอุบาสกอุบาสิกามหาเศรษฐีในพุทธศาสนาเศรษฐีสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้รวยไปปัจจุบันเทียบไม่ติดไม่ได้เซี่ยวเขารวยมากมีคนใช้เป็นพันคนมีข้าทาสมีบริวารมีวัวมีควายนี่นับไม่ถ้วน เงินทองในเครื่องประดับแต่ละวันละวันนี่80 โกฏเดินไปไหนทีนี่มีเครื่องประดับทั้ง80 โกฏแต่คิดเป็นเงินสมัยนี้ก็หลายล้านเป็นหมื่นล้านพันล้านเครื่องประดับแค่เครื่องประดับอย่างเดียวโยมยังไม่คิดอย่างอื่นพระนางบินทิกะนางวิสาขานะ เป็นผู้ที่เริ่มใส่ในพุทธศาสนาปฏิบัติแล้วได้มรรคได้โสดาปัตติผลทั้งสองคนเป็นพระโสดาบันเขาถึงธรรมขั้นต้นไม่เสื่อมไม่ถอยไม่นับถืออย่างอื่นแล้วนับถือพระรัตนตรัยอย่างสมบูรณ์แบบ จิตไม่เสื่อมถอยไม่มีศรัทธาที่เสื่อมถอยจากพุทธศาสนาใครจะมาบอกว่าพุทธเจ้าไม่ดีพระสงฆ์ไม่ดีพระธรรมไม่ดีไม่เชื่ออีกต่อไปแล้วเพราะเห็นแล้ว
ด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าดีอย่างไรพระธรรมดีอย่างไรพระสงฆ์ดีอย่างไรใครจะมายั่วยุไม่มีการเชื่อโดยเด็ดขาดมั่นคงในพุทธศาสนาอนาเบติกะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าเรียกว่าเทตวันมหาวิหารส่วนเจ้าเชษฐ์ซื้อปูด้วยเงินเอาเงินไปปู เศรษฐีสมัยก่อนสร้างวัดเขาใช้เงินปูโยมปูเท่าไรเอาไปเท่านั้นปูเต็มพื้นที่แค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นสร้างวัดพระนาบินทิกะนี่สร้างวัดด้วยกันเอาเงินปูซื้อที่เจ้าเชษฐ์เจ้าเชษฐ์นี่ก็เป็นเจ้าชายเหมือนกันมีส่วนร่มรื่นเป็นเพื่อนกับอนาบินทิกะ ไปขอซื้อเจ้าเชษฐ์ก็บอกเราไม่ขายแล้วแต่ถ้าเอาเงินมาปูเราจึงจะให้อนาบิกาก็สั่งให้ลูกน้องไปขนเงินในคลังมาปูปูเต็มพื้นที่เท่าไหร่ก็สร้างวัดเท่านั้นนี่ศรัทธาศรัทธาในพุทธศาสนาศรัทธาที่ไม่เสื่อมถอยและปูจนเงินนั้นหมด ในคลังนั้นเอาเงินมาหมดเลยยังไม่สำเร็จเพราะซื้อที่อย่างเดียวไม่ได้ต้องปูกุฏิสร้างศาลาวิหารถวายพระพุทธเจ้าขุดสระน้ำให้พระสงฆ์ได้ส่งน้ำเครื่องอุปโภคบริโภคไม่ใช่เฉพาะซื้อที่อย่างเดียวต้องสร้างกุฏิสร้างศาลาสร้างวิหารขุดบ่อขุดสระจึงจะสำเร็จได้ ถ้าเป็นเราเรานี้มีใครทำไหมโยมเอาเงินไปปูเนี่ยไม่มีหรอกไม่มีใครศรัทธาได้ถึงขนาดนั้นให้อนาเบติกะทำได้น่ายกย่องมากคนสมัยใหม่สมัยนี้ไม่มีใครทำได้เศรษฐีจะอันดับไหนของโลกก็ทำไม่ได้ แล้วเงินในคลังก็หมดเทวดาที่รักษาเงินในคลังอยู่ที่เฝ้าคลังอยู่ก็ออกปรากฏกายให้อนาบิณฑิกะเห็นและเทวดาองค์นี้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิเทวดาก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะโยมอย่าไปเชื่อว่าเทวดาองค์นู้นมาบอกองค์นี้มาบอกเทวดาก็มีมิจฉาทิฏฐิไปอาศัยอยู่กับอนาบิณฑิกะเฝ้าคลังอยู่ พอเงินคลังหมดนี่ออกมาปรากฏกายแสงสว่างให้เห็นตัวแล้วก็ตัดบอกเองบอกแก่เศรษฐีว่านี่ท่านในโง่เอาเงินไปสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าหมดเลยคนโง่เท่านั้นที่ทำกันคนฉลาดก็ไม่ทำหรอกเพราะอนาบิณฑิกะได้ฟังอย่างนั้นอนาบิณฑิกะบอกดูก่อนเทวดา ท่านจงไปจากที่นี่เถิดท่านจะได้อยู่ที่นี่หรือสถานที่นี้ไม่ต้อนรับท่านอนาบิณฑิกะไล่เทวดาออกไปไม่ให้อยู่ในเรือนของตนเทวดานี่เสียใจเป็นอย่างมากเพราะอะไรเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นความสำคัญของพุทธศาสนา ไม่เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าอนาบิณฑิกะไปทำความดีไม่อนุโมทนาบุญกับคัดค้านหาว่าเป็นคนโง่คนสุดท้ายอนาบิณฑิกะไล่เทวดาเทวดาอยู่ไม่ได้มนุษย์ไล่อยู่ไม่ได้โยมต้องออกจากสถานที่นั้นไปก็เกิดความลำบากไม่มีที่อยู่ก็เสด็จไปหาพระพุทธเจ้า ต้องไปพึ่งพระพุทธเจ้าเทวดาเป็นมิจฉาทิฏฐิไปอ้อนวอนพระพุทธเจ้าให้พูดกับอนาบิณฑิกะเพราะอนาบิณฑิกะนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าอย่างมากก็มีพระพุทธเจ้าที่จะบอกได้จะได้มาอาศัยอยู่อย่างเดิมจะได้ไม่เดือดร้อนที่อยู่เทวดาไม่มีที่อยู่ซะนะมนุษย์ไล่เทวดาออกไปเทวดาก็อยู่ไม่ได้ คนสุดท้ายก็ไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกเราไม่สามารถช่วยอะไรได้หรอก
ท่านนั่นแหละต้องไปหาอนาบิฎิกะไปชี้แจงแสดงให้ฟังก่อนให้เข้าใจก่อนถ้าอนาบิฎิกะให้อยู่ท่านก็อยู่ถ้าอนาบิฎิกะไม่ให้อยู่ท่านก็อยู่ไม่ได้คนสุดท้ายก็ต้องกลับไปอ้อนวอนว่าต่อไปนี้เราจะไม่ขัดถ้าท่านจะทำความดี สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกุศลเราจะไม่ขัดเราจะร่วมอนุโมทนาบุญด้วยพอเทวดากลับใจอย่างนี้จากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิอนาบิฎิกะก็อนุญาตให้อยู่ต่อถ้างั้นถ้าท่านมีความคิดอย่างนี้ก็อยู่กับเราได้ท่านจงอยู่ต่อเถอะเทวดาก็ดีใจ เงินในคลังนั้นที่หมดไปนั้นด้วยอานุภาพของการทำบุญมันมามากกว่าเก่าโยมมันบันดาลให้เกิดทรัพย์มากกว่าเก่ามากมายมหาศาลกินไม่ไหวใช้ไม่หมดไอ้ที่เสียไปนั้นน้อยนิดเท่านั้นเองที่ไปสร้างวัดบุญบันดาลให้ทรัพย์นั้นเกิดมากมายจนไม่รู้จะเอาไปทำอะไรทำบุญไม่จบไม่สิ้น นี่เราให้ฟังเพียงตัวอย่างสั้นๆว่าคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิเขาไม่เสียดายทำบุญไม่เคยเสียดายมีแต่ยินดีในบุญของตัวเองทำหมดไปเท่าไหร่ไม่เคยนึกถึงว่าสิ่งที่ได้มาคือความสุขเอาเงินไปปูจนเงินนั้นในคลังมันจนหมดไม่เหลือเลยก็ยังคิดจะสร้างบุญไม่ได้ท้อแท้ไม่ได้ท้อถอยว่าเงินไม่มีแล้ว ไม่ได้คิดถ้าผลสุดท้ายเงินนั้นก็มีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นได้บุญบันดาลที่ตัวเองไปสร้างไปทำสร้างเชตวันมหาวิหารถวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์อีกตั้ง500 รูปกุฏิ500 หลังนะโยมน้อยเมื่อไหร่แล้วศาลาอีกสระน้ำอีกที่พระจะต้องส่งน้ำกันน้ำฉันน้ำใช้ ใช้งบไม่ใช่น้อยด้วยศรัทธาที่มีอยู่ของอนาบิฎิกะทำสำเร็จเหลือประตูที่เดียวเงินไม่พอปูเจ้าเชษฐ์เห็นว่าศรัทธามากมายขนาดนี้เรายังไม่ได้ทำเลยก็ไปขอว่าประตูนี้เราขอถวายเลยไม่เอาเงินหรอกแต่ขอชื่อไว้ เอาชื่อเราไปใส่อนาบิณฑิกะบอกไม่เป็นไรเรายินดีอนุโมทนาด้วยแค่ซุ้มประตูโยมเป็นชื่อของเจ้าเชษฐ์เจ้าของที่ที่อนาบิณฑิกะเอาเงินไปปูแต่ไม่มีชื่อของอนาบิณฑิกะวัดนั้นเป็นวัดของเจ้าเชษฐ์เชตวันถ้าเป็นโยมโยมให้ไหมไม่ให้โอ้ปูซื้อที่ เหลือแต่ซุ้มประตูหน่อยเดียวเนี่ยมาเอาชื่อซะงั้นแต่อนาบิณฑิกะไม่ได้คิดอย่างนั้นคนที่เขามีบุญมีกุศลมีสติมีปัญญาเขาไม่เห็นตรงนั้นโยมเขาเห็นบุญที่เขาทำอย่างยิ่งใหญ่มหาศาลแค่ชื่อที่เดียวไม่มีผลใดๆต่อจิตใจของบุคคลนั้นเลยแต่ถ้าสมัยนี้เป็นไงโยมยอมไหมไม่มีใครยอม โอ้ฉันออกเงินตั้งมากมายเธอมาทำแค่นิดเดียวจะเอาชื่อไม่ให้หรอกนี่แหละความคับแคบโยมถ้าคนเขามีศีลมีธรรมมีภาวนาเขาไม่เห็นตรงนั้นเขาเห็นบุญที่เขาทำไว้แล้วมากมายนับไม่ถ้วนเอาไปเถอะแบ่งไปบุญตรงนี้อยากได้เอาไปอนุโมทนาด้วยอนาบิณฑิกะอนุโมทนากับเจ้าเชษฐ ที่จะทำสมประตูและชื่อของตัวเองเป็นอนุสรณ์ไว้ที่นั่นนางวิสาขาก็สร้างวัดโลหะประสาทถวายพระพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มหาศาลมากกันแต่เวลาไม่พอวันนี้เวลาหมดเวลางั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันหยุดเทศกาล
วันมาฆบูชาซึ่งจะถึงในวันพรุ่งนี้ก็ขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบทำไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลคิดหวังให้ได้ความสุขก็ขอความสุขนั้นจงบังเกิดขึ้น หวังไปถึงความพ้นทุกข์ก็ขอให้ความพ้นทุกข์นั้นบังเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนและขอให้ทุกท่านจงมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงธรรมจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานและพระเถระนะครับครับต่อไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินนังวัตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุ ตุติยัมปิสุตินังวัตเมตานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุตินังวัตเมตานังอาสวะกยาวหัง นิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับผู้ที่นำสังฆทานมาและทายาทานเอาขึ้นไปพระเกศมงคลเจ้าได้เลยนะครับน้ำบวชชายกราบพระเสร็จมารับของที่ธรรมะกราบจานด้วยเร็วการต่อ ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะเป็นวันมาฆบูชาก็ขอเชิญชวนญาติธรรมของเราได้มาร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชากับทางวัดสังฆทานอีกวาระหนึ่งนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะมีการอุปสมบทหมู่ซึ่งมีผู้ที่จะเข้ารับการอุปสมบท ทั้งหมด12ท่านนะคะแล้วก็มีสามเณรอีกหนึ่งเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสเป็นวาระดีของพวกเราทุกคนนะคะที่จะได้บวชพระกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะนอกจากจะได้บวชพระแล้วเราก็มาร่วมกันเวียนเทียนเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาซึ่งการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นทางวัดสังฆทานของเราก็จะเวียนเทียนทั้งหมด4รอบด้วยกัน นะฮะรอบแรกก็จะเริ่มประมาณ4 โมงเย็นหลังจากการอุปสมบทเสร็จสิ้นแล้วนะคะรอบที่2 2 ทุ่มนะฮะรอบที่3 เที่ยงคืนแล้วก็รอบที่4 ตี 4เพราะนั้นในระหว่างช่วงของการเวียนเทียนก็จะมีการแสดงธรรมของครูบาอาจารย์ค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาร่วม ปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชากันนะคะซึ่งขณะนี้ก็มีนักบวชจำนวนไม่น้อยทีเดียวค่ะได้มาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเนื่องในวันมาฆบูชาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะว่าเราชาวพุทธยังให้ความสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาอย่างมั่นคง แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าท่านมีเวลามีโอกาสเรียนขอเชิญชวนท่านได้ไปชมงานสัปดาห์วันมาฆบูชาที่ท้องสนามหลวงนะคะซึ่งขณะนี้จัดงานอยู่แล้วก็จะสิ้นสุดในวันที่22นี้เช่นเดียวกันค่ะก็มีการแสดงพระธาตุของครูบาอาจารย์ในประเทศไทยเรานี้นะคะจำนวนหลายรูปหลายองค์ทีเดียวนะคะที่แสดงที่บูธของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค่ะแล้วในช่วงเย็น ก็จะมีการเวียนเทียนรอบมณฑปด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านร่วมกิจกรรมที่ท้องสนามหลวงด้วยนะคะ
สำหรับในส่วนของวัดสังฆทานของเรานะคะดิฉันก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านได้ร่วมบุญบุญเฉพาะกิจของเราก็คือการอุปสมบทในวันพรุ่งนี้ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสนะคะได้มีโอกาสร่วมบวชพระเนื่องในวันมาฆบูชากับทางวัดสังฆทานค่ะก็ร่วมบุญกันหรือว่าท่านใดจะเพิ่มเติมในส่วนของการสร้างที่พักนักบวชนะเพราะว่าวัดสังฆทานของเรานั้นเป็นที่ปฏิบัติธรรมเรามีนักบวชนะคะมาบวชทุกวันนะฮะทุกวันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ช่วงของเทศกาลนะเพราะนั้นที่พักของนักบวชนี่เราถือว่าเป็นที่สำคัญที่จำเป็นนะฮะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างที่พักนักบวชนะให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะเพราะว่าปริมาณจำนวนนักบวชที่มาบวชที่วัดเรานั้นมีมากทุกวันนะคะยิ่งในวันนี้มองไปก็ที่ลานธรรมก็เต็มไปหมดเลยนะฮะก็ถือว่าไม่น้อยทีเดียวค่ะนะคะเพราะนั้นเมื่อท่านใดมีเวลามีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนท่านได้มาบวชเนกขัมมะบ้างนะฮะที่วัดสังฆทานของเราค่ะสำหรับอาการเดินทางนะคะในวันที่28หลังจากงานมาฆบูชาแล้วหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและก็คณะสงฆ์นะฮะและญาติธรรมบางส่วนก็จะเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อถวายพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจำลองนะฮะซึ่งจะถวายไว้ที่วัดไทยที่กาลกาตาแล้วก็จะนำท่านชมสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งด้วยนะฮะในครั้งนี้เพราะนั้นท่านใดที่จะร่วมเดินทางก็คงไม่ทันแล้วล่ะนะคะเพราะว่าเราจะเดินทางในวันที่28นี้เพราะว่าการเดินทางไปประเทศอินเดียนั้นจะต้องมีการทำวีซ่าแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาเพราะนั้นเนี่ยทางวัดสังฆทานของเราก็จะจัดนำไปประเทศอินเดียเนี่ยในหลายวาระที่สำคัญก็คือช่วงของการทอดกฐินเพราะว่าเรามีสาขาที่ประเทศอินเดียนั้นก็คือวัดป่ามุจจรินแล้วก็ที่โพคันเดลีด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวค่อยมาทำตอนนี้ทำบุญเดี๋ยววางก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักบวชกลับก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องรับพรนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำค่ะเดี๋ยวให้เสร็จตรงนี้ก่อนค่ะเชิญค่ะหาที่นั่งก่อนนะคะเดี๋ยวได้รับพรพร้อมกันค่ะครับต่อไปคุณพ่อจะบังสกุลและให้พรนะครับญาติโยมก็ตั้งใจอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วดับย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังคัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติปัคคยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโภคังวุฒิจยสวาเตริอายุวันนาโภคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืน100 ปีชีวสิทธิปวันตุเต
ความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านเตอัตลัทธาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถินภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตปะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกปกครองพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดา
ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌายาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบกราบพนมมือไว้ก่อนกราบเชิญกราบ